สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ27เซนติเมตรนะคะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปเลยค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาคือเส้นที่2ค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาเนี่ยคือเส้นที่3ค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกางออกลวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะเริ่มจากเส้นสีขาวพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นสีขาวนี้หลบมาค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีชมพูนะคะได้ครบทั้ง4เส้นแบบนี้แล้วเริ่มจากเส้นสีชมพูค่ะเอาสีขาวนี้หลบมาเราพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาค่ะ
สีชมพูเราทำอยู่นะคะเราไม่สอดนะคะเราสอดกลีบถัดไปก็คือกลีบดอกที่2ค่ะสอดกลีบดอกถัดไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมานะคะเมื่อกี้เราทำสีชมพูแล้วต่อมาเป็นสีขาวค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาหลังจากนั้นให้เราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีชมพูค่ะหรือกลีบดอกถัดไปนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาก็คือเส้นที่3ค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะกลีบดอกสีชมพูนะคะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่3ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่นะคะได้ทั้งหมด4เส้นแล้วนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมเลยค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยค่ะตัดให้ครบทั้ง4เส้นนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ